เนื่องจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวดีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะเขอีทึงแล้วนะคะน้องดากับวันฮารีอินิดยัตฮาซึ่งทางสำนักงานจุฬาราชมนตรีค่ะเขาได้ออกประกาศแล้วนะคะกำหนดวันอีดินอัตฮาฮะจิเราะห์ศักราช1445ค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้ค่ะตามเทสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะเขาได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะเล่ดวงจันทร์ค่ะเพื่อกำหนดวันที่1เดือนซุนฮิจญะฮิจเราะห์ศักราช1445ค่ะในวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาล้ำดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นก็ปรากฏว่ามีคนเห็นดวงจันทร์นะก็เลยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ที่8มิถุนายนแล้วก็วันอีดินอัฎฮาฮิจเราะห์ศักราช1445ค่ะก็จะตรงกับวันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้นะคะก็เรียกว่าวันฮารีรายอแต่ว่าเป็นฮารีรายออีกรายอนึงแล้ววันเดียวนี่อีดินฟิตรีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอีดินอัฎฮานี่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเราวันจันทร์นี้ใช่ไหมน้องด้าใช่ค่ะเตรียมตัวละ17นะคะก็จะเป็นการประกอบพิธีกรรมต่างๆกันแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดของจังหวัดสงขลาของเราด้วยนะเราก็ได้หยุดแต่ว่าพี่รักครับเข้าก็เรา